นิโคลัสผมอยากให้คุณมาเห็นศีลหลวงพ่อคำเกลี้ยงจริงๆมันช่างงดงามสมราคาเหลือเกินแต่ผมคิดว่าคุณคิดราคามาสูงไปนิดนะอีปึกเอ็งมีคำสาบานกับข้าเอ็งก็ปกป้องช่วยเหลือข้าเอ็งปล่อยให้คนชั่วมาทำลายข้าเอ็งมีคำสาบานเอ็งมีคำสาบานไปเหรอเนี่ยหลวงพ่อลูกบ่ได้ลืมคำสัญญาเด้ออีหนูปึกคนเนี่ยสินำเสียหลวงพ่อคำเกลียนกลับมาให้ได้แน่ใจนะว่าผู้กองเมษาจะร่วมมือกับเราจริงๆแน่ใจครับเพราะตอนนี้เธอรู้ความจริงแล้วผู้การสถิตยุทธเป็นคนฆ่าเสียเล็กแล้วก็เสียหลวงพ่อคำเกลี้ยงไปไม่ใช่ว่านี่เป็นแผนแอบมาสอดแนมพวกเราอีกนะไม่ครับเพราะเท่าที่ผมได้คุยกับเธอก็เพิ่งรู้ว่าถูกผู้การสถิตยุทธหลอกก็ดีถ้าอย่างนั้นเราจะให้เธอสอดแนมไอ้ผู้การสถิตยุทธมันอีกทีผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับเราจะได้รู้ว่าผู้การสถิตยุทธเดินเกมอะไรต่อไปผู้กองแต่คุณต้องจำไว้อย่างนะถ้าเราจะจับผู้การสถิตยุทธให้ได้เราจะต้องมีหลักฐานแน่นหนามามัดตัวมันไม่อย่างนั้นทั้งคุณผมและผู้กองเมษาเราไม่รอดแน่ครับผมเข้าใจดีมีอะไรกันผู้กองไม่มีอะไรครับเชิญครับเ
ุณน่ะชายชาติมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับด้านนู้นดีกว่าไอ้เทพมึงอย่าอยู่เลยมีอะไรเปล่าครับผู้กองผู้กองถือปืนออกมาเนี่ยมีเรื่องอะไรครับโอ้เปล่าเนี่ยพอดีฉันจะเอาไปเขาล้างแต่ผมว่าผู้กองอ่ะเอาเก็บเข้าฟองปืนพกก่อนดีกว่านะครับผู้กองเดินถือป้ายถือมาอย่างเงี้ยมันจะดูไม่ดีนะครับโทษทีฉันลืมเขาบ้าไปแล้วนะที่มายืนจ้องคุณกับฉันอย่างนี้ก็เขาคิดว่าคุณน่ะชอบผมก็เลยโกรธและแค้นอย่างนี้ไงแต่ฉันไม่ได้ชอบคุณนี่ผมรู้คุณไม่ต้องย้ำผมบ่อยหรอกแต่ชายชาติอ่ะเขาคิดไปละเราห้ามความผิดเขาไม่ได้หรอกแล้วคุณอยากให้ผมไปเกี่ยวกับเขาไม่ต้องอ่ะขืนคุณไปอ่ะนะครั้งนี้เขาฆ่าคุณแน่ก็ยังดีที่คุณเป็นห่วงผมฉันไม่ได้ห่วงคุณฉันเพียงแต่ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องเพราะฉันเป็นต้นเหตุถ้างั้นผมว่าเราควรปล่อยเลยตามเลยนะแสดงให้เขารู้ไปเลยว่าเราเป็นแฟนกันทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วย
เอ้าแล้วคุณจะเดินไปบอกเขาเหรอว่าคุณมาหาผมเพราะจะคุยเรื่องงานเกี่ยวกับการจับผู้การสถิตยุทธ์อ่ะก็จริงอ่ะขืนบอกไปแบบนั้นผู้การสถิตยุทธ์ก็จะรู้ตัวก็นี่ไงผมถึงบอกให้เราทำเลยตามเลยแสดงให้เขารู้เลยว่าเราอะชอบกันเวลาที่คุณมาหาผมคุณจะได้ไม่ต้องกลัวคนสงสัยไงแต่ฉันว่าคุณเมย์ผมเอาเรื่องงานไปที่ตั้งนะรับรองไม่มีเรื่องส่วนตัวแต่ว่าคุณอยู่เฉยๆนะชายชาติออกมามองเราอีกแล้วที่ผมพูดกับคุณเนี่ยโอ้ต้องจำใจเหมือนกันคุณคิดว่าผมไม่เจ็บปวดหรือไง